ในปัจจุบันก็มีการเปิดสถานเสริมความงามที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเปิดให้บริการกันมากมายนะคะคุณณัชนันชอบการทำสปาไหมคะใช่เลยค่ะชอบมากแต่เวลาต้องหาเวลาไปทำก่อนนะคะโดยการทำสปานะคะก็ทำเพื่อผ่อนคลายนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนหนุ่มสาวที่ต้องการการผ่อนคลายค่ะแล้วก็สปาที่นิวยอร์กนะคะก็เป็นทางเลือกที่จะต้องการพักผ่อนสมองจากงานที่เคร่งเครียดนะคะส่วนจะเป็นสปาแบบไหนไปติดตามได้จากรายงานค่ะค่ะสปาเบรดอีซี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐความพิเศษของเบรดอีซี่คือเปิดให้บริการห้องเกลือบำบัดหรือที่เรียกว่าเฮโลเทอราพีโดยให้ผู้ใช้บริการเข้าไปพักผ่อนในห้องที่จัดเตรียมไว้ให้และปล่อยให้ละอองเกลือกระจายสู่อากาศการสูดความชื้นจากเกลือจะซึมเข้าสู่ระบบหายใจและช่วยกรองอากาศที่สูดหายใจให้สะอาดขึ้นอีกด้วยการบำบัดด้วยเกลือนอกจากจะเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายแล้วยังสามารถบรรเทาอาการของผู้ที่มีปัญหาหอบหืดภูมิแพ้หลอดลมอักเสบไซนัสอักเสบและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจโดยเอเลนแพทริกผู้ก่อตั้งสปาเกลือบำบัดกล่าวว่ามีลูกค้าให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมากแม้ทุกคนจะทราบดีว่าเทคนิคการสูดหายใจเข้าลึกๆจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแต่การสูดละอองเกลือที่บริสุทธิ์จะช่วยให้สุขภาพดียิ่งขึ้นไปอีกการบำบัดด้วยเกลือมีสรรพคุณเหมือนการดีท็อกซ์หรือล้างพิษปอดและผิวหนังสามารถช่วยบรรเทาปัญหาโรคผิวหนังอย่างเช่นโรคกลากและสะเก็ดเงินได้อย่างไรก็ตามแม้การบำบัดด้วยเกลือจะไม่ใช่วิธีการรักษาทางการแพทย์ที่จะรักษาโรคให้หายขาดได้แต่จะเป็นการบรรเทาอาการให้เบาลงและมีประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจผู้มาใช้บริการสามารถเลือกได้ว่าจะอบสปาเกลือเป็นเวลา45นาทีหรือนอนพักผ่อนสูดละอองเกลือเพียง20นาทีก็ได้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณครั้งละ40ดอลลาร์สหรัฐบรรดาลูกค้าที่มาใช้บริการต่างประทับใจและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการกลับมาอีกกระแสเสียงตอบรับอย่างดีนี้ทำให้เบรดอีซี่สปากลายเป็นสปาเกลือบำบัดแห่งเดียวในนครนิวยอร์กที่ขยายสาขาแล้วถึง4สาขานับตั้งแต่การเปิดให้บริการและกลายเป็นสปาบำบัดตัวเลือกอันดับต้นๆของชาวนิวยอร์กไม่น่าเชื่อว่าจะมีเกลือในการบำบัดแก้หลายโรคทีเดียวค่ะทั้งภูมิแพ้ด้วยใช่แล้วนะคะก็ต้องลองดูว่าจะสามารถนำมาดัดแปลงกับนาเกลือบ้านเราได้หรือเปล่านะคะ